บักกะบูดอททีวีทีเทคออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศงานเปิดตัวโครงการ Smile Voice เสียงสร้างสุขส่งสุขได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเพื่อผู้พิการทางสายตามาฝากกันค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและพันธมิตรร่วมเปิดโครงการ Smile Voice เสียงสร้างสุขโครงการหนังสือเสียงเพื่อให้คนตาบอดได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Read for the Blind แอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเสียงและการเข้าถึงการฟังโดยแอปพลิเคชันนี้สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดและมูลนิธิคนตาบอดไทยซึ่งภายในแอปจะรวบรวมหนังสือและบทความต่างๆไว้ทุกหมวดหมู่เพื่อให้จิตอาสาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอ่านหนังสือเสียงและส่งต่อให้กับผู้พิการทางสายตาได้เลือกฟังค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงส่งสุขให้ผู้พิการทางสายตาก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Read for the Blind นี้มาใช้กันแบบฟรีๆได้ผ่านทาง App Store สำหรับผู้ใช้ iOS และ Play Store สำหรับผู้ใช้ Android ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ bugaboo.tv ค่ะT-Tech.